สวัสดีครับคืนนี้เรื่องการทำน้ำ EM แบบขยายในถังนี้คือที่ทำแล้ววิธีทำใช้หัวเชื้อ EM ขนาด1ลิตรซื้อได้ตามห้างหรือตามร้านค้าทั่วไปน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาว1กิโลก็ได้น้ำเปล่า20ลิตรนำ EM 1ลิตรน้ำตาลทราย1กิโลและน้ำเปล่า20ลิตรผสมกันใส่ถังตั้งไว้ในที่ร่ม7วันพอครบ7วันก็นำมาใช้ได้ถ้า6เดือนยังใช้ไม่หมดเติมน้ำตาลทรายลงไปตามส่วนน้ำที่เหลือถ้าน้ำเหลือครึ่งหนึ่งน้ำตาลทรายก็เหลือครึ่งโลส่วนวิธีการใช้ประโยชน์จากน้ำ EM มีเยอะมากครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ